อกาสวันแม่ปีนี้หมวยเรพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมและพูดคุยกับคุณป้าคุณยายที่บ้านพักคนชราหญิงมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์จังหวัดปทุมธานีค่ะมาดูกันว่าวันแม่ปีนี้อยากทำอะไรกันบ้างอย่างวันแม่ปีนี้คุณยายอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างยายชอบดูยายไม่ชอบทำ อันนี้เป็นแผนกองเชียร์แน่เลยก็อยากกิจกรรมแบบไทยๆมั้งอย่างเช่นกลัมไทยกลัมไทยค่ะแล้วก็ดนตรีไทยชอบร้องเพลงก็แค่นั้นแล้วชอบเต้นด้วยแต่เราเลยมากร้องเพลงจีนกลางเป็นเพลงไทยเย่ยวนเลี้ยงเคอสินใจชีก็ยงนายชิงเตอร์โมดีไอเดอร์โมดีปรบมือให้เลยขอบคุณขอบคุณแล้วเรียกพี่เรียกยายไม่ถือหรอกนะวันแม่แล้วก็เขาเข้าห้องประชุมเราก็เข้าไปอย่างเงี้ยเขาห้องประชุมเหรอเขาไปทำอะไรกันอ่ะเขาก็มีร้องเพลงมีเต้นดำมาแล้วสาวนี่เล่นเก่งพอมาโอ้โหนั่ง20กว่าปีเลี้ยงลูกด้วยทำอะไรด้วยก็เลยไม่เคยเก่งอ่ะอยู่ที่นี่ อ๋ออยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนนอกจากลูกเข้ามาหาแขกเขาเอามาแล้วเลยขอเขาเป็นวิมานอยู่บนดินให้เธอไล่พักพิงพิงและนอนหลับตาลายอยู่นี่ก็ทำเดินกำออกกำลังทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านถูบ้านถูช่องอย่างเนี้ยออกกำลังก็ชอบเต้น yeah. ชอบเต้นชอบนั่นเข้ามาในนี้ก็เต้นค่ะเต้นอะไรเต้นยังไงอ่ะเต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยกแข้งยกขาอยู่ในห้องประชุมอ่ะก็ทราบอายุวันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวไม่ไหวจ้ะไม่ไหวไม่สะดวกแล้วเบื่อเบื่อเต้นเต้นแล้วนะร้องเพลงแล้วเต้นเต้นเต้นอะไรเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกอย่างนั้นเราทำไม่ไหวความสุขของคุณป้าคุณยายวัยเก๋าในวันแม่ปีนี้นอกจากรอคอยที่จะพบกับลูกหลานแล้วยังรอคอยผู้สนใจมาแบ่งปันความสุขทำกิจกรรมสนุกสนุกทั้งร้องเพลงเต้นออกกำลังกายปั้นดินน้ำมันทำกิจกรรมสร้างสรรค์อีกหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ชีวิตในบ้านแห่งนี้มีสีสันและไม่เงียบเหงาค่ะ